เพื่อนใช่ไหมคะอ้าวตาออกมานี่เลยค่ะถือสมุดมาด้วยของศิริรัตน์ว่าไงคะศิริรัตน์ศิริรัตน์หนูกินพืชหนูกินพืชแมวกินหนูแมวกินหนูงูกินแมวงูกินแมวแล้วก็เหยี่ยวกินงูเหยี่ยวกินงูปรบมือให้เพื่อนค่ะใครต่างจากเพื่อนอีกขอเป็นนิติธรนิติธรค่ะนิติธรนิติธรตอบเลยครับกินพืชครับแมลงกินพืชนกกินแมลงนกกินแมลงงูกินนกงูกินนกเหยี่ยวกินงูเหยี่ยวกินงูนะคะเรียบร้อยหรือยังได้เสร็จได้หรือยังเขียนได้หรือยังได้แล้วนะคะอย่าลืมว่าทิศทางการกินหัวลูกศรชี้ไปทางผู้ที่กินขออีกสักคนหนึ่งสินิติธรได้อีกไหมตอบอีกข้อหนึ่งได้ไหมครับได้ลองตอบเลยได้อีกข้อหนึ่งไหมคะงูกินงูกินหนูถ้าเป็นโซ่อาหารจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตที่เป็นพืชก่อนและผู้บริโภคพืชก่อนผู้ผลิตที่เป็นพืชก่อนต้องเริ่มต้นด้วยพืชก่อนอะไรกินพืชก่อนคะหนูกินพืชต่อค่ะงูกินหนูงูกินหนูนกกินอุ๊ยงูกินเหยี่ยวกินงูเหยี่ยวกินงูเสือกินเหยี่ยวเสือกินเหยี่ยวได้มั้ยได้ถ้าเสือตัวใหญ่ใช่มั้ยเสือก็กินสัตว์นะคะถ้าเสือสามารถกินเหยี่ยวได้นะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะอย่างน้อยทุกคนต้องมี2ห่วงโซ่อาหารอยู่ในสมุดนะคะใครยังไม่เรียบร้อยยกมือทุกคนต้องได้นะคะเร็วค่ะ2ห่วงโซ่อาหารนะคะใครยังไม่เรียบร้อยยกมือค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเก็บสมุดหยิบแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาเปิดหน้า28เปิดหน้า28ให้นักเรียนดูภาพหน้า28ค่ะหน้า28ดูภาพนี้ในภาพนี้ช่วยกันพิจารณาเลยนะคะดูภาพในหนังสือค่ะขอที่วิชวลไลเซอร์ค่ะนักเรียนพิจารณาภาพในหนังสือแล้วตอบคำถามว่าภาพในหนังสือเป็นระบบนิเวศไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเป็นถามว่าเป็นมีสัตว์อะไรบ้างหมายถึงใครถึงใครตอบครับมีสัตว์อะไรบ้างคะส่งไปสิคะไม่ต้องเอาออกมาข้างนอกเร็วค่ะเร็วค่ะเดี๋ยวนิดหนึ่งเร็วมีสัตว์อะไรบ้างงูครับงูต่อเลยเร็วมีงูมดครับมดต่อค่ะนกนกตะกะแตนตะกะแตนหนอนครับหนอนเก่งมากตาดีแล้วยังมีอะไรอีกยังไม่หมดกบครับกบยังไม่หมดยังไม่หมดหนูหนูมีไหมเจอหนูไหมมีหนูด้วยไหมคะหมดได้ยังพีระทัศน์ตะกะแตนพูดได้ยังตะกะแตนยังครับยังยังไม่พูดตะกะแตนแมลงแมลงปอมีไหมมีมีเอาละนักเรียนรู้แล้วว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างทุกคนเขียนแผนภาพ1ห่วงโซ่ในนาข้าวนี้
ให้มากที่สุดเอาเรียนเขียนเลยค่ะ1 2 3เขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะเขียนในหนังสือนะคะหน้า28ในหนังสือหน้า28เขียนห่วงโซ่อาหารนะคะในนาข้าวให้มากที่สุดเอาเขียนเลยค่ะหมายถึงใครแล้วคะตอบเพื่อนเลยครับชื่ออะไรครับเอาหนูเขียนว่าอะไรเอาให้เราตอบก่อนโซ่อาหารตั้งเริ่มต้นจากผู้ผลิตที่เป็นพืชพืชในที่นี้จะคืออะไรตอบเลยครับคืออะไรคืออะไรครับข้าวอะไรกินข้าวตะกะแตนกินข้าวตะกะเขาก็ตะกะแตนก็ถูกแล้วตะกะแตนกินข้าวอะไรกินตะกะแตนกบกินตะกะแตนอะไรกินกบฮะงูกินกบอะไรกินงูเหยี่ยวได้หนึ่งและได้หนึ่งโซ่อาหารแล้วเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะเขียนเองนะคะเขียนเองนะคะเพื่อนบอกว่าอะไรได้เมื่อกี้นี้อะไรนะเริ่มต้นด้วยอะไรนะคะกี้นี้ข้าวอะไรกินข้าวครับถือไมค์ตอบครับเมื่อกี้นี้ตั๊กแตนตั๊กแตนกินข้าวก็หัวลูกศรไปยางนักเรียนไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันมีภาพเยอะอะไรกินตั๊กแตนกบครับกบกินตั๊กแตนอะไรกินกบงูงูกินกบอะไรกินงูเหยี่ยวเหยี่ยวกินงูใครที่ไม่เหมือนเพื่อนคะลองตอบไม่ให้เหมือนนะไม่ให้เหมือนนะคะอ้าวต่อเลยอ้าวเริ่มต้นด้วยอะไรคะข้าวครับอ้าวข้าวหนอนครับเดี๋ยวให้ครูตั้งตัวก่อนอ้าวข้าวหนอนอะไรกินข้าวหนอนหัวลูกศรชี้ไปทางที่หนอนนะหนอนกินข้าวอะไรกินหนอนตะกะแตนครับตะกะแตนกินหนอนไหมฮะอะไรกินหนอนมดครับฮะมดมดกินหนอนมดกินหนอนเวลาหนอนตายมดกินได้ไหมได้ได้อะไรกินมดแมลงปอครับแมลงปอกินมดไหมก็ได้นะคะแมลงปออะไรกินแมลงปอกบครับกบอะไรกินกบงูครับงูเราได้ย่ายยาวเลยนะคะงูอะไรกินงูเหยี่ยวครับเหยี่ยวพี่ไม่พอเขียนแล้วเอาเขียนเองเลยเหยี่ยวนะคะเหยี่ยวไม่ค่อยสว่างใช่ไหมลูกได้แล้วเขียนเองนะสักสองห่วงโซ่พอต่อไปค่ะในข้อ2ถามว่าข้าวเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตใดบ้างเป็นอาหารของอะไรบ้างตั๊กแตนเอาตอบอะไรอีกตั๊กแตนหนูหนอนนกไหมนกด้วยไหมนกเขียนเองนะเขียนเองอันนี้เขียนเองข้อ3สัตว์ชนิดใดกินอาหารได้หลายชนิดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างกบนกกินพืชก็ได้กินสัตว์ก็ได้งูนะคะงูเหยี่ยวกินมดกินได้หลายชนิดนะคะกินสัตว์ได้หลายชนิดนะคะข้อ2ตอบได้นะคะไม่ยากนะคะข้าวเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตใดบ้างก็คือตั๊กแตนตั๊กแตนหนอน
หนูนกในข้อ4หรือเวลาอีก1นาทีในข้อ4สัตว์ชนิดใดกินพืชสัตว์กินพืชมีอะไรบ้างสัตว์กินพืชอ่ะจำไม่ได้เลยมีอะไรบ้างคะมีหนอนมีหนอนมีตั๊กแตนอะไรอีกอะไรอีกหนูไหมหนูกินพืชไหมหนูก็กินข้าวนะหนูกินข้าวในท้องทุ่งนาสัตว์อะไรที่กินสัตว์โอ้นี่ยิ่งง่ายใหญ่สัตว์กินสัตว์มีอะไรบ้างสัตว์กินสัตว์ก็มีกบมีกบงูเหยี่ยวเขียดมีที่ไหนล่ะเพื่อนเพื่อนแซวแล้วเขียดมีที่ไหนไม่มีเขียดนะคะสัตว์กินสัตว์พวกกบพวกงูก็พวกเหยี่ยวเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะคะกันบ้านให้ไปทำข้อเดียวแหละแค่นี้ข้อนี้แหละข้อ 5ให้ไปเขียนโซ่อาหารต้นไม้ใหญ่1ห่วงโซ่ขอนไม้ผู1ห่วงโซ่แล้วก็สระน้ํา1ห่วงโซ่เป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3 3ห่วงโซ่นะคะที่สระน้ํา1ห่วงโซ่ที่ขอนไม้1ห่วงโซ่แล้วก็ที่ต้นไม้ใหญ่1ห่วงโซ่นะคะเป็นการบ้านวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณครู Thank you.